สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรักเมืองไทยนะครับวันนี้เรายังมาคุยในเรื่องผลงานวิจัยนะครับของกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสําหรับนักบริหารระดับสูงหรือพทส.รุ่นที่5นะครับวันนี้นะครับเป็นผลงานตัวแทนของกลุ่มเขาใหญ่นะครับซึ่งจะมาพูดคุยในเรื่องหัวข้อเนี่ยเรื่องบทบาทของชุมชนในการฟื้นฟูทรัพยากรพื้นที่ลุ่มน้ำตาปีตอนกลางจังหวัดสุราษฎร์นะครับรูปแบบเนี่ยผลงานการวิจัยเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับมีข้อสรุปยังไงนะครับวันนี้นะครับเราได้ตัวแทนของกลุ่มนักศึกษานะครับสองท่านนะครับที่จะมาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยของกลุ่มนะครับท่านแรกนะครับก็คือนางสาวพงวิภาหล่อสมบูรณ์นะครับท่านที่สองก็คือนายประวินจุนภักดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีีครคับ่ะขออนุญาตก่อนอื่นถามพี่ๆนิดนึงผมก็เป็นนักศึกษาปทส.4เหมือนกันนะครับขออนุญาตถามพี่พงวิภาชื่อว่าพี่เล่นเจเจค่ะนะครับในกลุ่มเนี่ยก็คือมาจากหลากหลายค่ะนะครับมาจากก็คือรู้ตั้งแต่แรกก็ในหลักสูตรก็คือพยายามคัดคนที่มาจากหลากหลายวงการนะครับเพื่อมาตกผลึกมาทำมาเรียนมาหล่อหลอมมาต่อยอดความคิดมาหลอมความแตกต่างนะครับเพื่อให้ได้ความลงตัวนะครับแล้วก็มาทำงานวิจัยเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งธรรมวิบาลสิ่งแวดล้อมขึ้นมาก่อนที่จะแนะนำเพื่อนๆในกลุ่มอยากจะถามนิดนึงว่าทางพี่เจเจมาจากหน่วยงานไหนครับแล้วทำไมถึงมาสนใจเรียนในหลักสูตรนี้ค่ะตัวเองพงวิภาเหล่าสมบูรณ์เนี่ยนะคะมาจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนนะคะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงเลยก็อยู่ในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีความสนใจที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนี้มากเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็ได้ทราบมาว่าหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรที่สำคัญซึ่งผู้บริหารของกระทรวงเนี่ยต้องเข้าเรียนทุกคนเพื่อที่ว่าจะทำให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีการบูรณาการนะคะก็เลยได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณทางท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทางด้านกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะรวมทั้งผู้ที่จัดหลักสูตรก็คือทางมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างมากที่ให้เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ค่ะก็ถือว่าหน่วยงานของพี่เกี่ยวข้องมาโดยตรงโดยตรงเลยค่ะการที่มาเจอเพื่อนนี่ยิ่งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามพี่ติ๊กนะครับพี่ประวินนะครับประวินไม่ทราบว่าพี่มาจากหน่วยงานไหนครับมาจากสมัชชาองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมครับซึ่งเป็นการรวมตัวขององค์กรพัฒนาเอกชนนะครับตามพรบสิ่งแวดล้อมปี2535ครับผมนะครับซึ่งผมเองนี่เป็นประธานมูลนิธิป่าทะเลเพื่อชีวิตนะครับเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนอยู่ในพื้นที่ที่ทำงานกับพี่น้องในชนบทนะครับอยู่ที่สุราษฎร์ก็ทำงานที่ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนารวมกลุ่มกันพัฒนาในเรื่องเกี่ยวสิ่งแวดล้อมก็เป็นการสนับสนุนชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับมีการจัดการอย่างยั่งยืนในพื้นที่ทำไมถึงสนใจเรียนหลักสูตรในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับต้องใช้หลักธรรมาภิบาลครับเข้ามาเป็นตัวจับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับหลักธรรมาภิบาลง่ายๆคือการมีส่วนร่วมการทำงานโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้สามารถตรวจสอบได้ค่ะครับผมแล้วเชิญพี่ต่อครับซึ่งในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดเราสามารถที่จะให้พี่น้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดสิ่งต่างๆตามมาการจัดการทรัพยากรเนี่ยมันจะมีความยั่งยืนครับแล้วเพื่อนๆในกลุ่มนะฮะพี่เจเจค่ะเพื่อนๆในกลุ่มนี้ของกลุ่มเรานี่ถือว่าเป็นกลุ่มที่หลากหลายมากนะคะมีอย่างเช่นพี่จุฑาพันธ์เนี่ยท่านก็อยู่ที่การไฟฟ้าภูมิภาคนะคะหรือว่าทางท่านร้อยตำรวจเอกปิยะอันนี้มาจาก DSI เลยนะคะตำรวจนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเลยแต่ว่ามีความสนใจในเรื่องธรรมาภิบาลนะคะถ้าเกิดมีปัญหานี่ตำรวจก็ต้องมีส่วนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็มีพี่วิจิตราเนี่ยซึ่งอยู่กรมทรัพยากรน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นลูก
คนในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะคะแล้วก็มีทางพี่วินเนี่ยซึ่งมาจากกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยนะคะเขาก็จะได้สามารถเอาความรู้ในเรื่องนี้นะคะไปเพื่อที่จะไปดูแลในไทยทอดไปยังที่ท้องถิ่นได้แล้วก็มีผู้สื่อข่าวด้วยนะคะก็จะมีพี่สุประวีนะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายข่าวของภายในประเทศนะคะของอสมทนะคะแล้วก็เพื่อที่จะพี่เขาก็สนใจมาเรียนเพื่อที่จะได้เอาหลักธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปกระจายเผยแพร่ต่อนะคะแล้วก็มีเอกชนอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งพี่อิสราวันอภิสราวันนะคะซึ่งก็เป็นเอกชนซึ่งก็มีความสนใจแล้วก็ทำเรื่อง CSR ค่อนข้างเยอะมากค่ะเพราะในเรื่องเกี่ยวสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไกลตัวเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นอากาศเสียงนะครับหรือขยะที่อยู่พูดง่ายๆให้เห็นภาพก็คือขยะเนี่ยซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่ใช่เป็นผู้ทำลายหรือล้างแต่ว่าบางทีเนี่ยเราเป็นคนก่อปัญหาเองใช่ค่ะใช่นะครับเดี๋ยวเข้ามาในเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อนะครับขออนุญาตในกลุ่มเนี่ยทำไมในเลือกหัวข้อเนี่ยฟื้นฟูทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำตาปีนะครับตอนกลางแล้วก็อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทำไมถึงเลือกหัวข้อนี้ครับมันมีที่มาที่ไปยังไงที่มาที่ไปเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดเลยค่ะหลังจากพูดคุยกันก็แนะนำตัวกันเรียบร้อยหมดเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าทางคุณติ๊กนะคะก็มีเป็นอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในท้องถิ่นโดยตรงเป็นประธานมูลนิธินะคะที่ดูแลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ที่สุราษฎร์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่แล้วก็ได้ทำกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างมากเลยที่ลุ่มน้ำตาปีตอนกลางนะคะแล้วก็ประเด็นที่คุณติ๊กเขาเล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าเขาเห็นความเสื่อมโทรมของปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมการร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติเพราะว่าเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายเพื่อทำมาหากินนะฮะมีขี้ดินแล้วก็การตัดไม้ทำลายป่าการใช้ลักษณะพื้นที่อย่างถูกไม่ถูกวิธีก็เลยทำให้เกิดการชะล้างหน้าดินอะไรต่างๆมากมายโดยเฉพาะที่สำคัญคือคุณภาพของน้ำเนี่ยค่ะมันเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆของแม่น้ำตาปีนะคะเราก็ไปเช็คว่าจากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะคะแล้วก็เช็คคุณภาพน้ำว่าลุ่มน้ำตาแม่น้ำตาปีอาจจะต่างจากที่อื่นนะคะตาปีตอนบนเนี่ยกับจะอยู่ทางด้านใต้นะคะแล้วก็ตาปีตอนล่างก็จะอยู่ข้างบนแล้วก็ตาปีกลางเนี่ยก็จะอยู่ตรงสุราษฎร์ธานีนะคะแถวนั้นแล้วก็ซึ่งพอเราเช็คแล้วเนี่ยก็พบว่าสำหรับตาปีตอนบนเนี่ยคุณภาพน้ำก็อยู่ในคุณภาพน้ำที่ดีนะคะแต่พอมาตาปีตอนกลางเนี่ยนะคะกับตอนล่างเนี่ยก็คุณภาพน้ำก็ถดถอยมาอยู่ระดับพอใช้ก็คุยกับคุณติ๊กว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่กลุ่มเราเนี่ยน่าจะลองไปความแตกต่างกันใช่ลองไปทำดูค่ะครับผมอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องเกี่ยวกับว่าสภาพที่เรามาคุยตกกันแล้วถกกันแล้วว่าโอเคเนี่ยภาพรวมเนี่ยให้มันควรจะที่มาเลือกหัวข้อนี้เพราะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงอันนี้พอเรามาคุยกันปุ๊บเนี่ยเราเลือกหัวข้อนี้เสร็จเราต้องก็ตั้งเนี่ยกรอบวัตถุประสงค์เนี่ยที่เราจะเข้าไปศึกษาเนี่ยเราตั้งกรอบวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับที่เราสนใจจะเข้าไปศึกษาโดยพื้นฐานของพี่น้องในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเราดูในเรื่องของปัญหาเนี่ยเรื่องของการลดลงของทรัพยากรป่าไม้ใช่ไหมคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมลงนะครับแล้วชุมชนเนี่ยเขาก็ตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับเขาก็เลยลุกขึ้นมาร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนนะครับฟื้นฟูเพื่อที่จะแก้ปัญหาในพื้นที่นะครับเราก็เลยคิดว่าลองไปศึกษาดูซิในรูปแบบการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะที่เข้ามาฟื้นฟูเขาทำยังไงกันค่ะบทบาทของชุมชนว่าชุมชนมีบทบาทอะไรแล้วมีกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างไรถึงทำให้เกิดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในแถบรุ่มน้ำตาปีตอนกลางได้เพราะว่าคือเราอันนี้เป็นสภาพเดิมนะคะที่ว่าเกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ดีขึ้นเราอยากจะรู้ว่ากระบวนการที่ทำให้ดีขึ้นเนี่ยมาจากตรงไหนค่ะ
อันนี้เราจะโฟกัสโดยในพื้นที่นี่คือตอนเป็นตอนกลางใช่ครับใช่ค่ะและเพื่อที่ว่าเราอยากจะได้ว่าพื้นที่อันนั้นมาดูซิว่ากระบวนการมีส่วนร่วมทำได้อย่างไรอะไรเป็นปัจจัยแห่งผลสำเร็จในการที่จะทำให้เกิดขึ้นมาแล้วเราจะได้ทำเป็นโมเดลเพื่อที่ว่าจะได้ต่อยอดว่าพื้นที่อื่นๆลองเอาไปใช้ดูว่ามันจะสามารถที่จะทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างนี้แล้วก็ทำให้เกิดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆได้ไหมค่ะอันนี้เป็นทฤษฎีที่เราคิดกันที่เราวางกรอบในเรื่องเกี่ยวพอเรามีที่มาที่ไปรู้แล้วเราตั้งวัตถุประสงค์ละค่ะอันนี้ในกลุ่มเนี่ยมีการถกกันเราเอากรอบทฤษฎีนะครับเอากรอบทฤษฎีวิธีการเนี่ยเอาอะไรกรอบทฤษฎีหรือเอาระวังยังไงฮะคือกรอบทฤษฎีนี่อันนี้เราทำกันเองเลยนะคะเราไม่ได้ไปเอามาจากไหนแต่ว่าเราอ่านจากไอลักษณะ literature review ทำบรรทบทวนวรรณกรรมนะคะแล้วเราคิดเลยว่าเราวางไว้ว่าถ้าคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาที่จะมีผลกระทบมาถึงเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะเกิดความตระหนักว่าความตระหนักนั้นว่าเขาควรจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้เพื่อที่ว่าการรักษานี่ก็คือการสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะแล้วก็เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะต้องเกิดประโยชน์ด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปขอให้เขาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยที่เขาไม่ได้รับประโยชน์นั้นเลยนั่นก็คือจะต้องทำให้เกิดวินวินนั้นเขาเนี่ยได้รับประโยชน์จากการฟื้นฟูด้วยในขณะเดียวกันเราก็ได้ส่วนกลางก็ได้ประโยชน์จากการที่ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยได้รับการฟื้นฟูนะคะโมเดลนี้แล้วก็พอจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการเอาผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นเอกชนไม่ว่ารัฐเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วแต่ละส่วนเนี่ยจะต้องได้รับประโยชน์กลับไปด้วยซึ่งนั่นก็คือถือว่าเป็นอยู่ในกรอบทฤษฎีของธรรมาภิบาลใช่ค่ะใช่ค่ะกรอบอันนึงเนี่ยที่เป็นกรอบใหญ่ๆเลยก็คือกรอบธรรมาภิบาลใช่ค่ะโดยเอากรอบธรรมาภิบาลในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวคุมค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะเน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะแล้วอันนี้คือกรอบเรามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่ค่ะอันนี้ต่อจากกรอบนี่เองอะค่ะทำให้เห็นว่าประโยชน์คาดว่าจะได้รับเนี่ยเราถึงวางแผนแล้วว่าถ้าเกิดคาดเราจะได้เห็นว่าเอาไปประโยชน์จริงๆเนี่ยแล้วพอลงไปพื้นที่จริงๆจะแตกต่างกันเลยเราประโยชน์ที่คาดว่าก่อนที่จะลงพื้นที่เราเห็นเป็นไงประโยชน์ที่เราคาดว่าจะได้รับก็คือเราอยากจะได้ว่าเราอยากจะรู้จริงๆว่าอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เป็นตัวการทำให้ชุมชนเนี่ยได้เกิดการมีส่วนร่วมในการที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็อย่างที่ได้เรียนท่านพิธีกรนะคะว่าสุดท้ายแล้วก็คือว่าอยากได้โมเดลซึ่งโมเดลนั้นไปต่อยอดได้เพื่อที่ว่าคือมันไม่ใช่แค่สำเร็จแค่ตาปีตอนกลางแต่ว่าสามารถเอาความคิดเหล่านี้เอาวิธีการเหล่านี้เนี่ยไปถ่ายทอดต่อแล้วก็สามารถไปให้กับพื้นที่อื่นๆที่ใกล้เคียงกันในรูปแบบใกล้เคียงกันใช่ค่ะอันนี้ประโยชน์ที่ทางกลุ่มเราคาดว่าจะได้รับค่ะค่ะคราวนี้พอเราลงพื้นที่เนี่ยวิธีการศึกษาเนี่ยก็มีในกรอบทางวิทยาศาสตร์มันก็ต้องมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เราที่ต้องไปดูแลเข้าไปเกี่ยวข้องเราวางแผนเนี่ยวางแผนวิธีการเข้าไปศึกษาทำไงฮะค่ะก็ก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องอ่านเยอะๆเลยนะคะเราก็จะต้องรู้จักว่าตาปีแม่น้ำตาปีเป็นอย่างไรลุ่มน้ำคืออะไรลุ่มน้ำตาปีตอนกลางมันอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทั้งหมดจากนั้นเนี่ยเราก็ไปออนไซต์ก็คือไปที่ที่ลุ่มน้ำใช่ไหมคะซึ่งเป็นตัวแทนของตาปีตอนกลางนะคะลุ่มน้ำคอนยันเนี่ยแล้วก็ไปเผอิญวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เขาจัดกิจกรรมพอดีเพราะนั้นเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนทั้งหลายในการสร้างฝายนะคะฝายชะลอน้ำนี้เราก็เลยทำสามแบบหนึ่งคือเราไปสังเกตการว่าชุมชนที่เขามาคองยันเนี่ยค่ะที่เขาสร้างฝายชะลอน้ำเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรบ้างเขาทำยังไงเขามีส่วนร่วมอย่างไรอันที่สองก็คือเราไปสัมภาษณ์เชิงลึกว่าประชาชนในอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่คลองยันเนี่ยนะคะเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของเขาอย่างไรนะคะอันที่สามก็คือว่าเราเนี่ยมีการประชุมกลุ่มย่อยนะคะว่าในคือนอกจากเดียวคือสัมภาษณ์เชิงเดียวแล้วก็สัมภาษณ์กลุ่มสัมภาษณ์เป็นกลุ่มอีกนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะมีความคิดหลากหลายจากการสัมภาษณ์เชิงกลุ่มแล้วก็observe แบบใกล้ชิดเราใช้3วิธีในการที่เราไปสู่ภาคสนามค่ะแล้วก็พอเราทำอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวอยากจะขอให้
คุณติ๊กเขาเล่าว่าแล้วประชาชนเขาสะท้อนลักษณะอะไรออกมาได้ยังไงคะค่ะซึ่งจากการที่เราลงไปศึกษาพื้นที่นะครับก็เราพบว่าในชุมชนลุ่มน้ำคลองยันเนี่ยครับเป็นไงครับพี่เขามีการร่วมกันเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรนะครับในหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับตั้งแต่เรื่องของป่านะครับโดยการรวมกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำนะครับที่ป้องกันไม่ให้มีการทำลายพื้นที่ป่านะครับแล้วก็มีการจัดการในรูปแบบของป่าชุมชนนะครับที่เป็นการใช้ประโยชน์จากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้นะครับเป็นการรักษาระบบนิเวศของป่าให้มีความสมบูรณ์นะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องของการจัดตั้งเขตอภัยทานนะครับเขตอภัยทานก็คือเป็นวังปลานะครับถ้าเกิดเราสังเกตโดยทั่วไปเนี่ยวังปลานี่จะอยู่หน้าวัดนะครับแต่ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองยันเนี่ยแทบทุกหมู่บ้านที่ติดกับคลองนะครับจะมีการจัดทำเขตอภัยทานนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่ทั้งหมด26เขตนะครับจากเมื่อก่อนปลาไม่เคยมีในพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ปลาสมบูรณ์มากนะครับนี่เป็นผลจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูทรัพยากรนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการทำฝายชะลอน้ำการทำปรับปรับภูเขานะครับแล้วก็การปลูกหญ้าแฝกในเรื่องของการป้องกันการชะล้างของหน้าดินการพังทลายของหน้าดินเยอะขึ้นได้เยอะเลยนะครับพวกหญ้าแฝกแล้วเพราะว่าพื้นที่ลุ่มน้ำคลองยันเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงนะครับนี่เป็นสิ่งที่ชุมชนเขามีส่วนร่วมในเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรที่ส่งผลให้ทรัพยากรมีความสมบูรณ์ขึ้น อันนี้คือภาพสถานการณ์ที่เราลงไปพื้นที่แล้วเราเห็นใช่ค่ะทำให้เราเห็นเนี่ยมีผลสังเกตเนี่ยที่ออกมาเนี่ยในเรื่องการเข้าไปเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างครับเราเข้าไปนี่เราสังเกตเลยว่าเครือเขาชาวบ้านเขามีเครือชุมชนเขามีเครือข่ายค่ะแล้วเนี่ยเขาระดมคนไม่ว่าตั้งแต่เด็กนะคะเด็กเล็กๆเลยค่ะจนกระทั่งคนที่มีสูงอายุ70อะไรเงี้ยก็เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมฝายชะลอน้ำแต่เขาไม่ได้ให้ต้องเด็กหรือว่าคนแก่เนี่ยมานั่งแบกปูนหรืออะไรนะคะเขาก็ให้เด็กเนี่ยไปปลูกหญ้าแฝกโดยมีครูอันไหนที่เด็กทำได้ก็ทำแต่เหมือนกับเป็นการปลูกจิตสำนึกไปค่ะครูก็คุมไปนั่งทำด้วยกันอะไรเงี้ยเด็กก็รู้สึกสนุกอะไรนะคะแล้วก็คือมีทุกอายุช่วงอายุนะคะในการทำงานของเขาอันที่สองไม่ได้เป็นงานแบบคนใดคนหนึ่งใช่ค่ะกลายเป็นงานกิจกรรมครอบครัวในการที่จะมาสร้างสรรค์ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะไม่ใช่เกณฑ์คนมาจากการสังเกตเนี่ยบางครอบครัวมาทั้งพ่อแม่ลูกตัวเล็กๆนะครับมาร่วมกันแล้วก็ทางการทำงานเนี่ยค่ะชุมชนเนี่ยเขามีการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบเลยนะคะเขาก็แบบว่ามีส่วนกลางที่ทำหน้าที่ในการที่ว่าเอาคนมามีการลงทะเบียนทำกิจกรรมมีการจัดอาหารกลางวันโดยกลุ่มแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ทำแค่เขาไม่ได้แค่อยู่รวมหมู่ค่ะแต่ว่าการรวมหมู่ของเขาเนี่ยมีรวมหมู่อย่างมีศักยภาพมีประสิทธิภาพในการรวมเพื่อให้ได้พลังที่เข้มแข็งออกมานะคะคือจากที่เราสังเกตเรื่องนี้คือการร่วมไม้ร่วมมือกันแทนที่ว่าจะเป็นแค่หน้าที่ใครหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมครอบครัวอันนี้คือจากที่เราสังเกตเราจากที่เราลงเราตั้งโมเดลตั้งมีกรอบการศึกษาแล้วเนี่ยแล้วเราจากที่ข้อสังเกตเนี่ยกลุ่มเนี่ยมานั่งคุยถกกันนะครับเพื่อให้ผลงานออกมาเนี่ย มีข้อสรุปยังไงบ้างคะในกลุ่มที่เราดูมาเนี่ยที่แล้วก็ออกมาเป็นผลงานวิจัย คือจากการที่เราลงไปร่วมปฏิบัติการกับชุมชนด้วยแล้วก็ร่วมสังเกตด้วยนะครับพบว่าในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยนะครับนี่เป็นปัญหาที่ชุมชนเขาร่วมกันวิเคราะห์ขึ้นมาเองนะครับแล้วก็หลังจากที่ร่วมวิเคราะห์ปัญหาแล้วเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรที่จะฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อจะแก้ไขปัญหานั้นนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะทำกิจกรรมเพื่อที่จะแก้ปัญหานั้นร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำฝายการปลูกแฝกการทำเขตอภัยทานนะครับซึ่งในช่วงของการทำแต่ละครั้งเนี่ยนะครับจากการสังเกตก็ชุมชนก็ร่วมกันปรึกษาหารือนะครับเหมือนเรื่องของการทำเขตอภัยทานเนี่ย
หลังจากที่เขาทำร่วมกันแล้วก็มีการประเมินว่าเออมันทำให้กุ้งหอยปูปลาในพื้นที่ลุ่มน้ำนี่มันสมบูรณ์ขึ้นนะเขาก็เลยมีการขยายจากเขต1 2 3จนถึงปัจจุบันนี่เป็น26เขตค่ะข้อสรุปอันแรกเนี่ยของกลุ่มเนี่ยก็มองคือการมีส่วนร่วมใช่นี่เป็นเรื่องใหญ่การสุขการมีส่วนร่วมเนี่ยมันก็คือควบคุมครอบคลุมเนี่ยถึงการส่วนร่วมในการตัดสินใจส่วนร่วมในการดำเนินงานส่วนร่วมในการประเมินผลและมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ร่วมกันถึงทุกคนเนี่ยมาเกี่ยวข้องกันหมดใช่ค่ะถึงทุกคนไม่ได้มาแค่คนเดียวมาทั้งครอบครัวใช่ค่ะเพราะถือว่ามันมีการร่วมกันใช่ค่ะคือได้ผลประโยชน์ทุกฝ่ายครับผมแล้วข้อสรุปอันข้อต่อไปครับที่ทางกลุ่มเห็นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้พี่น้องที่เข้ามาร่วมเนี่ยก็มีความสุขไปด้วยนะครับชุมชนมีความสุขทรัพยากรสมบูรณ์นะครับก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยได้อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งทางหลังจากที่คุยกันแล้วค่ะทางเราก็คิดว่าส่วนที่ถ้าจะทำให้เรื่องนี้เป็นโมเดลของยันโมเดลเนี่ยค่ะก็ยังคงทฤษฎีของเราไว้ค่ะนั่นก็คือว่าแต่ว่าขอกลับนิดนึงก็คือว่าอยากจะว่าแทนที่ว่าจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจก่อนเนี่ยจริงๆแล้วชุมชนเนี่ยเขาต้องเกิดความตระหนักก่อนทำยังไงให้เกิดความตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นของเขาเป็นสิ่งที่เขาจะต้องดูแลปกป้องรักษาทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเขาเองแล้วก็ใช้โมเดลเดิมทุกประการเนี่ยนะคะในการที่ว่ากระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมแต่ว่าการมีส่วนร่วมของเขาเนี่ยเขาต้องตระหนักว่าเขาจะได้ประโยชน์กลับไปด้วยไม่ใช่ว่าแค่ว่าคนได้คนไหนก่อนใช่ค่ะอันนี้คือผลสรุปข้อที่สองใช่ค่ะใช่อันนี้ในผลสรุปตรงนี้เนี่ยเรามีคุยกันเนี่ยเราเห็นแล้วเราจะมีข้อเสนอแนะข้อแนะนำอะไรไหมฮะในเรื่องบทผลงานการวิจัยนี้ถ้าในส่วนชุมชนคือในเรื่องของธรรมภาพิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่จะนำไปสู่ความสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยนะครับส่วนแรกเลยมองเรื่องของบทบาทของชุมชนนะครับที่จะเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาจนถึงการปฏิบัติการแล้วก็การรับผลจากการร่วมกันการปฏิบัตินะครับเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่เลยเรื่องที่สองก็คือ เรื่องของการมีส่วนในการฟื้นฟูทรัพยากร บทบาทของชุมชนนี้ต้องเป็นตัวหลักนะครับหน่วยงานอื่นเนี่ยต้องแล้วหน่วยงานอื่นเนี่ยแค่เป็นหน่วยงานเสริมแล้วก็การเสริมเนี่ยก็จะต้องการเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเนี่ยก็จะเสริมในลักษณะที่เป็นตัวเสริมจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นท็อปดาวน์ลงมาเพราะนั้นภาครัฐเนี่ยบทบาทก็คือว่าควรจะส่งเสริมในลักษณะสนับสนุนมากกว่าส่งเสริมในลักษณะให้นโยบายหรือให้โครงการมาลักษณะนั้นนะคะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือชุมชนเนี่ยมีเยาวชนเป็นเด็กด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่เยาวชนเด็กขึ้นไปเพราะนั้นเนี่ยระบบการศึกษาซึ่งเป็นระบบการศึกษานอกโรงเรียนเนี่ยมีความสำคัญการที่ให้เด็กเข้าพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เป็นเด็กช่วงอายุใดก็ตามหรือว่ามาจากครอบครัวฐานะใดก็ตามเนี่ยถ้าเราให้เขาพื้นที่เข้าพื้นที่เขาก็จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเข้าไปเหมือนกับเป็นการปลูกฝังเยาวชนเป็นการส่งไม้ต่อกันใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะให้เด็กเนี่ยมีบทบาทที่ดีในอนาคตใช่ค่ะแล้วก็เรื่องการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐก็เหมือนกันนะคะภาครัฐเนี่ยการให้งบประมาณจะให้เกิดประชารัฐเพราะเอกชนมีความสำคัญมากเลยในการที่จะให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณกับชุมชนแล้วก็กับมูลนิธิเพราะฉะนั้นการสนับสนุนอันนี้เนี่ยภาครัฐเนี่ยจะต้องแบบว่าให้ชุมชนคิดโครงการร่วมกันไม่ใช่ว่าโยนโครงการมาแล้วก็ตูบเดียวจบอย่างนี้มันก็จะไม่เกิดผลในการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไปครับผมอันนี้ก็คือภาพของการข้อเสนอแนะนะครับซึ่งรวมในทั้งพูดรวมๆทั้งนโยบายทั้งเชิงวิชาการเลยนะครับท่านผู้ชมครับเวลาของรายการหมดแล้วนะครับเสียดายเวลาน้อยไปนิดนึงนะครับแล้วก็ยังมีอะไรเนี่ยที่ยังฝากนะครับอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยฝากอะไรเล็กๆน้อยๆกับทางท่านผู้ชมนิดนึงครับจากประสบการณ์การทำงานและก็การลงไปศึกษากับชุมชนเนี่ยคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมนะครับของคนในชุมชนนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยต้องเป็นภาคีในเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยเข้าไปจัดการทรัพยากรนะครับที่จะให้ทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยมีความยั่งยืนนะครับแล้วก็ชุมชนเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงครับผมครับผมขอวันนี้นะครับทางรายการขอบคุณนะครับตัวแทนกลุ่มเขาใหญ่นะครับแล้วก็
หวังว่าข้างหน้านะฮะถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยที่คุยในเรื่องเกี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อมนะครับก็กลับมาคุยกันอีกทีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเวลาหมดแล้วนะครับพวกเราทั้ง3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ